ครับมาดูเรื่อง symmetrical component นะครับที่ผมเสริมแทรกเข้าไประหว่างการบรรยายครั้งที่6กับ7นะครับหรือบทที่4และ5แต่จะไม่มีในชีทนะครับของหนังสืออาจจะอยู่ที่ท้ายๆบทที่1นะครับแต่ไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่เป็นไรอยากให้ฟังแล้วก็ให้จับประเด็นได้ว่าองค์ประกอบสมมาตรในระบบไฟฟ้ากำลังคืออะไร symmetrical component คืออะไรนะครับ positive sequence เวลาเขาคุยกันเขาเรียกว่า positive sequence component คืออะไร negative sequence คืออะไรแล้วก็ zero sequence คืออะไรแล้วก็จริงๆแล้วเนื้อหาส่วนนี้จริงๆแล้วเราเรียนกันในวิชา EEG 452ใช่ไหมถูกไหมครับ452แต่บางคนเนี่ยมาเรียนตัวนี้พร้อมๆ452หรือบางคนอาจจะไม่เรียน452ด้วยเพราะเป็นวิชาเลือกครับงั้นผมก็จะแทรกตรงนี้ให้นิดนึงนะครับก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งน่าจะได้นะครับตัว symmetrical component เนี่ยเป็นวิธีนะครับเป็นวิธีที่เอาไว้วิเคราะห์ระบบเฟเซอร์หรือระบบเวกเตอร์ที่มันไม่สมดุลระบบเวกเตอร์ไม่สมดุลให้เป็นเวกเตอร์ที่สมดุลหลายๆชุดประกอบกันนะครับเช่นเราอาจจะมีเวกเตอร์นะครับที่ไม่สมดุลอยู่ n ชุดมี n เฟเซอร์นะครับมี n เฟเซอร์เราสามารถที่จะเขียนเป็น n ระบบจาก n เฟเซอร์ที่มันอันบาลานซ์นะครับเราเขียนเป็นระบบ n ระบบที่เป็นระบบบาลานซ์ได้ระบบแต่ละระบบที่มันบาลานซ์เราเรียกว่า symmetrical component เขียนจากระบบตั้งต้นของเรานะครับเช่นเรามีแรงดันที่มันไม่สมดุลเหมือนในรูปนี้ a b c ปกติเป็นไงครับ a b c มันจะต้องบาลานซ์มันจะต้องประมาณนี้ถูกไหมครับต่อกันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับ VA VB VC ถูกไหมนะครับเวลาเราวิเคราะห์ระบบที่มันสมดุลเราวิเคราะห์แบบไหนครับที่เรียนมาส่วนใหญ่ก็คือเราวิเคราะห์ในลักษณะที่เป็น perfect perfect โดยใช้ V phase by Newton ใช่ไหมครับ V line by Newton นะครับหรือ V phase แล้วเราแปลงเป็น V line by Newton แล้วเราก็คำนวณแค่ phase เดียวใช่ไหมมันก็คือตัวแทนของทั้ง3 phaseครับนี่คือลักษณะของระบบที่มันบาลานซ์นะครับทีนี้ถ้าระบบมันไม่บาลานซ์นะครับผมยกตัวอย่างนะครับมันจะเกิดขึ้นสภาวะไหนบ้างครับ3เฟส3ระบบ3เฟสนะครับถ้ามันสมดุลเราก็คำนวณแบบไหนครับแบบเปอร์เฟสนะครับสมมติมีโหลดอยู่โหลดสมดุลแบบนี้เราก็คำนวณเปอร์เฟสได้ใช่ไหมจำได้ไหมครับก็คืออย่ามองว่ามีนิวทรอลนะครับ aB C แบบนี้คำนวณเปอร์เฟคได้ตัวสายส่งอาจจะมีอิมพีแดนซ์ของมันเราก็คำนวณเปอร์เฟคได้ก็เป็นเปอร์เฟคแอนาลิซิสนะครับให้ง่ายขึ้นถ้ามีหม้อแปลงเยอะๆคำนวณเป็นเปอร์ยูนิตก็ได้นะครับเปอร์เฟคเป็นเปอร์ยูนิตเปอร์เฟคแล้วก็เปอร์ยูนิตด้วยในการวิเคราะห์สมมติมีการลัดวงจรไลน์ทูไลน์อย่างนี้ระบบสมดุลไหม A B C A B C บาลานซ์ไหมแบบนี้ไม่บาลานซ์ใช่ไหมครับแล้วก็จริงเราคำนวณเปอร์เฟกต์ไม่ได้ละใช่ไหมครับถ้าระบบเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นซิงเกิลไลน์ทูกราวล่ะเฟส A ลัดวงจรลงดินลัดวงจรลงดินที่เฟส A เป็นไงครับระบบยังสมดุลอยู่ไหมครับ A B C เป็นไงครับไม่สมดุลละนะครับหรือ line to line to ground อันนี้ซิงเกิล line to ground หรือ line to line to ground line to line to ground เป็นไงครับระบบ A B C ก็ไม่สมดุลกันละนะครับงั้นเราวิเคราะห์นะครับระบบในสภาวะที่มันอันบาลานซ์เนี่ยอันบาลานซ์ผิดปกติไปแล้วเนี่ยเราจะใช้วิธีการเปอร์เฟสไม่ได้นะครับจะทำเปอร์เฟสไม่ได้งั้นเราจะใช้เราอาจจะใช้วิธีการนะครับในการวิเคราะห์ด้วย symmetrical component ใช้ symmetrical component มาวิเคราะห์ครับ
ทีนี้มาดูว่า symmetrical component นี้มันจะวิเคราะห์ในลักษณะไหนนะครับมันแตกระบบที่อันบาลานซ์เนี่ยออกเป็นระบบที่บาลานซ์หลายๆชุดมาประกอบกันนะครับหลายๆชุดมาประกอบกันตัว symmetrical component นี้ก็จะมีประโยชน์มากนะครับในการวิเคราะห์ระบบอันบาลานซ์ระบบ3เฟสในทางไฟฟ้ากำลังเราเนี่ยระบบ3เฟสเวลามันอันบาลานซ์ปั๊บเนี่ยเราวิเคราะห์ด้วย symmetrical component นี้จะมีประโยชน์มากนะครับแล้วมันสร้างความเข้าใจในหลายๆส่วนนะครับในหลายๆปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้ด้วยนะครับนี่คือหน้าตานะครับตัวอย่างเช่นนะครับเรามีระบบในกรณีของระบบเฟเซอร์3ชุดนะครับก็จะเป็นดังรูปนะครับรูปทางซ้ายมือเป็นระบบ3เฟสที่ไม่ได้ดุลนะครับ A B C คือสีดำเนี่ยนะครับ A อยู่ที่นี่ A เวกเตอร์สีดำ A แล้วก็ B แล้วก็ C นะครับในวิธีการของ symmetrical component เนี่ยเราสามารถเขียน A นะครับออกเป็นเวกเตอร์3ตัว VA1 บวก VA2 บวก VA0 เราเขียน VB ออกเป็นเวกเตอร์3ตัวเหมือนกันคือ VB1 บวก VB2 บวก VB0 เราเขียน VC ออกเป็นเวกเตอร์3ตัวเหมือนกันคือ VC1 บวก VC2 บวก VC0ถามว่าเงื่อนไขในการหา VA0 VA1 VA2 เนี่ยว่ามันจะเป็นเวกเตอร์อะไรยังไงเราหาเวกเตอร์3ตัวที่มาต่อกันเป็น VA เนี่ยได้หลายรูปแบบเลยใช่ไหมครับจริงไหมเวกเตอร์เนี่ย VA1 VA2 VA0 เนี่ย3ตัวที่มันมาต่อกันแล้วได้ VA เฉยๆเนี่ยมันมีหลากหลายมากนะครับแต่เราต้องเลือกนะเราต้องเลือกเวกเตอร์ที่มันทำให้ VA1 VB1 แล้วก็ VC1 เนี่ยเป็นระบบที่สมดุล VA1 VB1 แล้วก็ VC1 เป็นระบบที่สมดุลแล้วก็มีทิศทางนะครับมีลำดับเฟสตรงกับระบบของเราตั้งต้นระบบนี้เราเรียกว่าระบบส่วนประกอบลำดับเฟสบวกหรือ positive sequence ส่วนประกอบลำดับเฟสบวกเราเรียกว่า positive sequence component นะครับ positive sequence component เสร็จแล้วเราต้องเลือกนะครับ VA2 VB2 แล้วก็ VC2 นะครับ VA2 VB2 แล้วก็ VC2 ที่มันต่อกันแล้วเป็นเวกเตอร์สมดุลเหมือนกันแต่ลำดับเฟสกลับกันกับระบบที่ตั้งต้นลำดับเฟสกลับทิศนะครับอย่างระบบนี้นะครับเรามองว่ามันเป็นเวกเตอร์หมุนนะ A VA1 VB1 VC1 ถ้าเราอยู่กับที่สมมติว่าเราอยู่นิ่งกับที่สิ่งที่วิ่งมาคืออะไรครับสมมติว่าเราอยู่กับที่เรามองเข้าไปที่นี่สิ่งที่วิ่งมาให้เราเห็นคือ ABC ABC ตามลำดับ ABC ใช่ไหมถูกไหมครับดูออกไหมอันนี้รูปลูกตาดูออกใช่ไหมถ้าเราอยู่กับที่เรามองเข้าไปเวกเตอร์นี้กำลังหมุนทวนเข็มนาฬิกาเราจะเห็น ABC 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 ไหมใช่ไหมเราจะเห็น ABC 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 ส่วนเวกเตอร์ที่2ถ้าเราอยู่กับที่เรามองเข้าไปเราจะเห็นอะไรครับเวกเตอร์มันหมุนอย่างนี้เราจะเห็นอะไร CBA 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 นะครับงั้นแบบนี้เราเห็น A BC ไปเรื่อยๆแบบนี้เราเห็น C B A แล้วก็ C B A ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแบบแรกเราเรียกว่า positive sequence นะครับคือลำดับเฟสตรงกันกับลำดับเฟสปกติ positive sequence อย่างนี้เราเรียกว่า negative sequence นะครับสัญลักษณ์ที่นิยมก็คือตัวนี้ super script หรือ sub script 1สัญลักษณ์ที่นิยมสำหรับ negative sequence คือใช้เลข2นะครับเทคบางเล่มใช้เครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบก็ได้นะครับ negative sequence เลข2ส่วนใหญ่ก็คือถ้าห้อย2หรือ superscript 2เนี่ยอาจจะเป็น negative sequence ลำดับเฟสถัดมานะครับก็คือระบบสมดุลเหมือนกันอันนี้สมดุลอันนี้สมดุล นะครับถัดมานะครับเรามี VA0 VB0 แล้วก็ VC0VA0 VB0 VC0 ก็จะเป็นระบบเวกเตอร์ที่สมดุลอีกเวกเตอร์หนึ่งนะครับแต่ว่าเราเรียกว่าส่วนประกอบลำดับเฟส0หรือเราเรียกว่า zero sequence zero sequence voltage zero sequence current แล้วแต่กระแสหรือแรงดัน zero sequence impedance ระบบนี้มีขนาดเ
ท่ากันแล้วมีเวกเตอร์ชี้ไปในทิศเดียวกันหมดนะครับชี้ไปในทิศเดียวกันหมดอย่างนี้เราเรียกว่าลำดับเฟสศูนย์คำว่าสมดุลนั้นทั้งสามระบบนี้เราเรียกว่าเป็นระบบที่มันสมดุลคำว่าสมดุลในความหมายนี้หมายความว่าเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันและทุกตัวทำมุมห่างกันเท่ากันครับทุกตัวทำมุมต่างกันเท่ากันหมายความว่าถ้าเป็น positive sequence a กับ b ชิปกัน120 b กับ c ชิปกัน120 c กับ a ก็ชิป120ถ้าเป็น negative sequence ขนาดเท่ากัน a กับ b ชิปกัน120 b c ชิปกัน120 c กับ a ก็ชิปกัน120ถ้าเป็น zero sequence มีขนาดเท่ากัน a กับ b ชิปกัน0 b c ก็ชิปกัน0 c กับ a ก็ชิปกัน0โอเคไหมครับงั้นมุมต่างกันเท่ากันมีขนาดเท่ากันนะครับเราถือว่าเป็นเวกเตอร์ที่มันเป็น symmetrical นะครับ symmetry กันนั้นระบบ3เฟสที่ไม่สมดุลเราจะแปลงเป็นระบบสมดุล3ชุดได้นะครับมาลองดูว่าเอ๊ะเราจะหา va1 หา va2 หา va0 ได้ยังไงนะครับงั้นโดยคอนเซปต์แล้วนะครับเรารู้ว่ามันเป็นแบบนี้ถ้าเราหา va1 ได้เราจะหาเวกเตอร์ทั้งหมดกี่ตัวครับ9ตัวใช่ไหมเราจะหาเวกเตอร์9ตัวถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วเราหาแค่3ตัวพอเราหาแค่3ตัวพอเราหายังไงครับถ้าเราหา VA1 ได้ถ้าเราหา VA1 ได้ VB1 ตามมาไหมขนาดเท่ากันแล้วเป็นไงครับแหลกไป120ใช่ไหมงั้น VB1 VB1 มันคือ VA1 ที่เป็นไงครับติดลบ120องศาใช่ไหม VC1 ล่ะVC1 เหมือนกันคือ VA1 แล้วเป็นไงครับลบ100ลบ240ก็ได้ใช่ไหมครับหรือมันคือ VA1 ที่เป็นไงครับ leading ไป120ก็ได้นะครับเสร็จแล้วถ้าเราได้ VA2 ล่ะ VC2 เป็นไงครับคือ VA2 แหลกไป120ใช่ไหมครับ VB2 ก็คืออะไรคือ VA2ติดลบ240หรือมันคือ VA2 ที่เป็นไงครับ120เสร็จแล้วถ้าเราได้ VA0 ล่ะ VB0 เป็นไงครับเท่ากับ VA0 ทุกประการถ้าเราได้ VA0 VC0 หาได้ไหมเท่ากับ VA0 ทุกประการงั้นเราหาเวกเตอร์3ตัวนี้ได้พอแล้วใช่ไหมโอเคไหมครับงั้นเราจะหาองค์ประกอบสมมาตรของระบบหนึ่งนะครับเราหา VA1 VA2 แล้วก็ VA0 ได้ก็พอเพราะถ้าเราได้ VA1 เราจะได้ VB1 กับ VC1 ตามมาถ้าเราได้ VA2 เราจะได้ VC2 กับ VB2 ตามมาอัตโนมัติเลยถ้าเราได้ VA0 เราจะได้ VB0 กับ VC0 ตามมาอัตโนมัติเลยกระแสก็เหมือนกันนะครับ symmetrical component ของกระแสก็เหมือนกันนะครับอันนี้ผมวาดรูปให้ดูนะครับดูรูปนี้ VA คือเส้นสีแดงทึบๆนะครับสีแดงทึบๆนี้ VA VB คือสีเหลืองหนาๆ นะครับ VC คือสีน้ำเงินหนาๆ นะครับ VA นี้เราเขียนได้เป็น VA1 VA2 แล้วก็ VA0 VB เราเขียนได้เป็น VB1 VB2 แล้วก็ VB0 VC ก็เป็น VC1 VC2 แล้วก็ VC0 นะครับโดยที่ VA1VB1 แล้วก็ VC1 จะเป็นเวกเตอร์ที่สมมาตรเห็นไหมครับ positive sequence ขนาดเท่ากันมุมเฟสตรงกับมุมเฟสปกติคือ ABC ส่วน VA2 VB2 แล้วก็ VC2 เป็นไงครับเหมือนกันนะครับ VA2 VB2 แล้วก็ VC2 ก็จะเป็นเวกเตอร์ที่มันต่อกันแล้วก็เป็นระบบที่สมมาตรอีกระบบหนึ่งเห็นไหมนะครับสมมาตรแต่ว่ามุมเฟสเป็นไงครับมุมเฟสกลับทิศกันนะครับกับระบบปกติเสร็จแล้ว VA0 VA0 VB0 แล้วก็ VC0 ก็จะเป็นเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันมุมเฟสชี้ไปทิศเดียวกันนะครับงั้นตรงนี้ก็เป็นระบบ3ระบบได้โอเคไหมครับสไลด์นี้ผมนั่งทำนานมากเลยนะเพื่อพูดแค่ 2-3 นาทีโอเคนะหรือมองนะครับในรูปของวงจรสายส่ง A B C VA นะครับ
VA เนี่ยเราก็เหมือนกับว่ามันมี VA 1 VA 2 VA 0นะครับวิ่งมานะครับ0 1 2 VB เหมือนกันก็มี VB 0 VB 1 VB 2ประกอบกันมา VC ก็มี VC 0 VC 1 VC 2ประกอบกันมานั่นเองนะครับถ้าเป็นกระแสถ้ามนึกภาพเป็นกระแสถ้าแรงดันกับกระแสก็ใช้หลัก symmetrical component ได้ถ้าเป็นกระแสก็เหมือนกับมันไหลมา3 component นะครับในแต่ละเฟสแต่ต่อกันแล้วก็จะเป็นกระแสรวมใช่ไหมถูกไหมครับจะเป็นกระแสรวมนะครับ ABC นั่นเองนะครับมีส่วนที่เป็น zero sequence positive sequence แล้วก็ negative sequence นะครับอันนี้ที่เขียนนะครับของแรงดันก็ได้ของกระแสก็ได้งั้นถ้าเราเขียนนะครับแรงดันกับกระแสออกมาได้ทีนี้เราจะหาอย่างที่ผมบอกนะครับเป้าหมายนะครับผมอยากให้หา symmetrical component เป็นคือหา VA 1 VA 2แล้วก็ VA 0เป็นหายังไงนะครับก่อนที่จะไปหานะครับเราจะต้องรู้จักกับโอเปอเรเตอร์ตัวหนึ่งเราเรียกว่า A operator A operator นี้นะครับคือ A operator นี้คือสิ่งที่คือตัวโอเปอเรเตอร์ตัวหนึ่งมีขนาดเป็น1มุมเฟส120 A operator นะมีขนาดเป็น1มุมเฟส120หรือเราเขียนเป็นรูป complex number นะครับ complex number ก็คือติดลบ 0.5 บวก J 0.866 นะครับ A operator นั่นคือตัวนี้เวกเตอร์ตัวนี้นี่คือ A operator นะครับเห็นไหมครับมีมุม120นะครับเพราะฉะนั้นค่าส่วนจริงคือติดลบ 0.5 ใช่ไหมครับถูกไหมครับcos 120นะครับแล้วก็บวกกับ j 0.866 นะครับ 0.866 เขียนให้ดูนิดหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้ขึ้นมาลบ 0.5 ตรงนี้ 0.866 ถูกไหมนะครับ นี่คือ a งั้น a operator ถ้าเอา a มายกกำลัง2เป็นไงครับ a ยกกำลัง2A ยกกำลัง2เวลาเราเอาจำนวนเชิงซ้อนคูณกันเอาขนาดคูณกันเอามุมมาบวกกันใช่ไหมมาบวกกันก็จะได้ A กำลัง2ก็มีขนาดเป็น1เหมือนเดิมแต่มุมเฟสเป็น240เพราะฉะนั้น A กำลัง2ก็กลายเป็นชิปเฟสมา120ถูกไหมครับกลายเป็นตัวนี้ก็คือ1มุม240หรือเขียนอีกเป็น1มุมติดลบ120ก็ได้ใช่ไหมครับคือเวกเตอร์ตัวนี้นะครับถ้า A กำลัง3ล่ะครับก็เพิ่มเข้าไปอีก120ใช่ไหมครับเพิ่มเข้าไปอีก120ก็มาโผล่ที่นี่ a กำลัง3ก็เป็น1มุม360หรือ1มุม0นะครับงั้นเอา a ไปคูณกับอะไรหมายถึงอะไรครับสมมุติผมมี22มุมเฟส30องศาผมเอา a ไปคูณผลลัพธ์คืออะไร22มุมเฟส30องศานะครับคูณกับ a ก็คูณด้วย1มุม120เอาเวลาเอาจำนวนเชิงซ้อนคูณกันเอาขนาดมาคูณกันเอามุมมาบวกกันมันก็กลายเป็น22มุมเท่าไหร่ครับ150ใช่ไหมถูกไหมครับผมเอา A ไปคูณกับอะไรเป็นการชิปเฟสไป120ถูกไหมโอเคไหมผมเอา A กำลัง2ไปคูณกับอะไรเป็นการชิปเฟสให้แหลกไป120เหมือนกันโอเคไหมเอา A ไปคูณกับอะไรก็ชิปเฟสมันไป120เอา A กำลัง2ไปคูณกับอะไรก็แหลกมันกลับมา120ถูกไหมถูกไหมครับนั่นนี่คือ A operator ถามว่าเอา A operator มันทำให้เราคำนวณสะดวกเราเขียนแล้วมันดูง่ายเวลาเราเขียนมันจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เลือก A operator มาตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้งั้นจากระบบตรงนี้นะครับเราสามารถเขียนนะครับ VB1 กับ VA1 สัมพันธ์กันยังไงครับ VB มันแหลกไป120ใช่ไหมแหลกไป120เพราะฉะนั้นเราเขียน VB1 เป็น A กำลัง2 VA1 นะครับ VB1 เป็น A กำลัง2เพราะ A กำลัง2คืออะไร A กำลัง2คือติด1มุมติดลบ120ใช่ไหม A กำลัง2นะครับ A เท่ากับ1มุม120 A กำลัง2คือ1มุมลบ120ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น V เป็นไงครับแลกกิ้งไปb lag a ส่วน c เป็นไงครับ c มัน lead a มานะครับก็เป็น a คูณกับ va 1ในทำนองเดียวกันถ้าเป็น negative sequence vb 2 vb 2ก็เป็น vb 2มัน lead มา120นะครับก็เอา a ไปคูณ va 2ส่วน vc 2เป็นไงครับ vc 2มันแหลกไป120ก็เป็น a กำลัง2 va 2นะครับ v กำลัง2 va 2ส่วน zero sequence นะครับ zero sequence ทิศเดียวกันหมดเลยงั้น3ตัวนี้เท่ากันก็ไม่ต้องใช้ a ไปช่วยอะไร
ะครับ3ตัวเหมือนกันทุกประการทีนี้พอมาเขียนในรูปนะครับผมสามารถเขียน VA1 เป็น VA เฉยๆเป็น VA1 บวก VA2 บวก VA0 ได้ใช่ไหมครับ VB ก็เป็น VB1 VB2 VB0 VC ก็เป็น VC1 VC2 VC0 นะครับประการแรกเลยนะครับ VB1 เขียนให้อยู่ในรูปของ VA1 ได้ไหม VB1 ก็คือ VA1 ที่เป็นไงแหลกไป120ใช่ไหมแหลกไป120นี่มันคือ A กำลัง2 VA1 นะครับส่วน VB2 VB2 ก็คือ VA2 ที่เป็นไงครับหลีดไป120ถูกไหมหลีดไป120นะครับตรงนี้นะครับ VB2 เพราะว่ามันเป็น negative sequence นั้น B มันจะหลีด A นะครับงั้นส่วนนี้เป็น negative sequence B ก็จะหลีด A ออกมาเป็นรูปนี้ VB0 เป็นไงครับ VB0 กับ VA0 เป็นไงเท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมงั้นเราแทนค่าเดียวกันได้เลยนะครับต่อมานะครับดู VC VC1 เขียนในรูป VA1 ได้ไหมครับ VC1 จะลีด VA1 ไป120นะครับ VC1 จะลีด VA1 ไป120งั้นเป็นคือ AVA1 นั่นเอง VC2 VC2 นะครับ VC2 ตัว negative sequenceC จะเป็นไงครับ negative sequence C จะแหลก A ไป120นะครับ C จะแหลก A ไป120เสร็จแล้ว VC0 กับ VA0 คือเท่ากันนะครับงั้นจากสมการนี้แล้วก็สมการนี้นะครับก็เอามาเขียนเป็นรูปนี้ได้ก็จะเห็นว่า VA1 เขียนในรูปของ VA0 VA1 VA2 VB VA นะครับคือ VA0 VA1 VA2 VB คือ VA0 VA กำลัง2 VA1 แล้วก็ AVA2 ได้ VC ก็เป็น VA0 AVA1 แล้วก็ A กำลัง2 VA2 ได้เห็นว่าตัวแปรเราเหลือ3ตัวคือ VA0 VA1 แล้วก็ VA2 ส่วน A operator นี่เป็นสิ่งที่เราทราบค่าใช่ไหมครับเราทราบค่านะครับหรือเขียนในรูปเมทริกซ์นะครับทางซ้ายมือก็จะเป็นเมทริกซ์ ABC นะครับ VABC นะครับแล้วเมทริกอีกตัวหนึ่งนะครับคือ1 1 1 1 A กำลัง2 A 1 A A กำลัง2เห็นไหมครับในเมทริกชุดนี้คูณอยู่กับอะไรครับ VA1 VA0 VA1 VA2 นะครับแอนเมทริกตัวนี้นะครับเราเรียกอาจจะแทนด้วยเมทริกใหญ่ A นะครับคูณอยู่กับแรงดัน0 1 2หมายความว่าถ้าเรารู้VA VB VC ซึ่งมันไม่บาลานซ์เช่นเราอาจจะรู้ VA VB VC อาจจะเป็น 0.9 มุม0 0.8 มุม100 1.1 มุมเฟส3 310อย่างนี้บาลานซ์ไหมครับ3ระบบ VA VB VC ไม่บาลานซ์ใช่ไหมครับถูกไหมครับความสัมพันธ์มันคืออะไรมันจะเท่ากับนะครับเมทริกซ์1 1 1 1A กำลัง2คืออะไรครับมุมลบ120ใช่ไหมครับ A เฉยๆคืออะไรมุม120แล้วก็1 A เฉยๆคือ1มุม120แล้วก็1มุมติดลบ120นะครับคูณอยู่กับ VA0 VA1 แล้วก็ VA2 เห็นไหมครับถ้าเรารู้ระบบที่มันไม่บาลานซ์เราหาsymmetrical component ได้ไหมหาได้ยังตัวแปรครบไหมครบพอที่จะหาไหมงั้นถ้าเรารู้นะครับเรารู้ VA VB VC เราหา VA0 VA1 VA2 ได้ใช่ไหมโดยการเอาเมทริกซ์เนี้ย inverse ไปคูณอีกข้างหนึ่งถูกไหมเหมือนการแก้สมการ3สมการ3ตัวแปรนะครับงั้นเราได้ A0 VA1 VA2 ได้พอเราได้ VA0 สิ่งที่ตามมาคืออะไรพอเราได้ VA0 สิ่งที่ตามพอเราได้ VA0 สิ่งที่ตามมาคือVB0 เท่ากันใช่ไหมเราได้ VA0 เราได้ VC0 มันเท่ากันพอเราได้ VA1 เป็นไงครับเราได้ VA1 เราหา VB1 ได้ไหมได้เราได้ VA1 เราหา VC1 ได้ครบละ positive sequence เราได้ VA2 มา VA2 ที่ได้มาเราหา VB2 ได้
เราได้ VA 2เราหา VC 2ได้ต่อเราครบ negative sequence เราได้ positive negative zero ครบนะครับจากสมการเนี้ยโอเคไหมครับงั้นสมการเนี้ยเป็นสมการที่ใช้ในการคำนวณ symmetrical component นะครับในรูปของเมทริกซ์นะครับหรือเขียนออกมานะครับเมทริกซ์ชุดนี้คือ A นะครับ A คือ1 1 1 1 A กำลัง2 A ตัว inverse ของมันนะครับก็หามาได้เป็นนะครับ inverse ของมันหามาได้เท่ากับเศษ1ส่วน3คูณ1 1 1 1 A A กำลัง2แล้วก็1 A กำลัง2 A นะครับนี่คือค่า inverse มันงั้นเราใช้ค่านี้เลยก็เอาไปคำนวณได้เลยโดยเราไม่ต้อง inverse นะครับถ้าเราทราบตัวชุด inverse มันคือ1ส่วน3 1 1 1 1 A A กำลัง2 1 A กำลัง2 Aนะครับงั้นมี0 1 2คำนวณได้จากสมการนี้ i 0 1 2ก็คำนวณจากสมการนี้ได้ถ้าเกิดเป็น v line to line ก็คำนวณในทำนองเดียวกันได้นะครับอันนี้รายละเอียดก็ลองไปอ่านในเอกสารเอาตัวอย่างเรามี va vb vc ที่มันไม่บาลานซ์เห็นไหมครับมี va มี vb มี vc ที่มันไม่บาลานซ์นะครับเราหา positive negative zero ได้ยังไงนะครับก็คำนวณจากสมการนี้นะครับ v0 v1 v2 คือเศษ1ส่วน3คูณ1 1 1 1 a a กำลัง2 1 a กำลัง2 a คูณอยู่กับ va vb vc เพราะเรารู้ va รู้ vb รู้ vc ใช่ไหมรู้ va รู้ vb รู้ vc เรารู้ a inverse metric นี้เศษ1ส่วน3คูณกับ1 1 1 1 a a กำลัง2 1 a a กำลัง2 1 a กำลัง2 a ตรงนี้นะครับ metric นี้คือชุดนี้คือ a inverse ใช่ไหมคือ a ใหญ่ inverse นะครับ a ใหญ่ inverse คูณเข้าไปในนี้นะครับเราก็ได้ va 0 va 1 va 2ออกมานะครับก็ทำการคำนวณมาได้ va 0ได้เท่าไหร่ va 1ได้เท่าไหร่ va 2ได้เท่าไหร่เราได้ va 0เราก็ไปได้ vb 0กับ vc 0ตามมาเราได้ va 1 va 1เราก็ได้ vb 1กับ vb 2ตามมาเอ้ยกับ vc 1 va 1ก็ทำให้ได้ vb 1กับ vc 1ตามมานะครับเราได้ va 2เราก็ได้ VB2 กับ VC2 ตามมาถูกไหมครับด้วยเงื่อนไขต่างๆตามนี้นะครับเราได้ VA0 VA1 VA2 มาแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับ VA0 VB0 VC0 ทุกตัวเท่ากันหมดนะครับทุกตัวเท่ากันหมดตามนี้ตัวเท่ากันหมดส่วน VB1 เป็นไงครับ VB1 มันคือ VA1 ที่เป็นยังไงแหลกไปอีก120ใช่ไหมเราก็เอา VA1 ตัวนี้นะครับ VA1 ที่หาได้นะครับมาแหลกไป120ติดลบ120เข้าไปในนี้นะครับแหลกกิ้งไป VC1 ล่ะครับ VC1 ก็คือ VA1 ที่เป็นไงลีดไป120ลีดไป120ก็เอามุม120มาเพิ่มเข้าไปในมุมเฟสของ VA ก็ครบแล้วนะครับส่วนกรณีที่เป็น negative sequence B จะเป็นไง B จะลีด A แทนละ VB2 VB negative ก็เท่ากับ VA negativeleading ไป120นะครับแล้วก็เอาชุดนี้นะครับ VA2 ตัวนี้ที่เป็นชุด negative sequence ตัวนี้มา leading ไป120ส่วน VC เป็นไงครับ VC ก็ lagging ไป120นะครับ VC2 ก็ lag ก็คือ VA2 lagging ไป120นะครับแล้วก็ติดลบ120เข้าไปในมุมเฟสมันขนาดเท่ากันก็ชิป120ก็ครบแล้วนะครับถ้าเราไปวาดเป็นเฟสเซอร์ออกมาก็จะได้3ชุดใช่ไหมครับ positive negative sequence นะครับได้นะครับโอเคอันนี้กรณีที่เป็น0 1 2นะคำนวณทำนองนี้ได้กระแสก็เหมือนกันเห็นไหมครับถ้าเราจะหา positive negative zero ของกระแสก็คำนวณได้นะครับจะเห็นว่ากระแส zero sequence คืออะไรถ้าเราดูอย่างนี้นะครับจากตรงนี้กระแส zero sequence หรือแรงดัน zero sequence ก็คือเอา3ตัวมาบวกกันแล้วหาร3นะครับงั้นถ้าเกิดเป็นกระแส zero sequence นะครับจากสมการนี้นะครับเราหากระแส zero sequence คือ a บวก b บวก c แล้วก็หารด้วย1ส่วน3ลองนึกภาพถ้าเป็นชุดของกระแสถ้าผมเขียนสมการเป็นกระแส ia 0 ia 1แล้วก็ ia 2IA0 IA1 IA2 1ส่วน3 1 1 1 1 A A กำลัง2
หนึ่ง a กำลังสอง a i a i b i c งั้น i a 0คืออะไร i a 0ก็คือ i a 0ก็คือ1ส่วน3คูณ i a บวก i b บวกกับ i c นะครับถ้าระบบมันสมดุลอยู่แล้วถ้าระบบมันสมดุลอยู่แล้ว a บวก b บวก c จะเป็นยังไง a บวก b บวก c เป็นยังไง0โอเคไหมจะเป็น0 a b c บวกกันจะเป็น0เพราะฉะนั้นถ้าระบบสมดุลอยู่แล้ว a b c บวกกันจะเป็น0จะไม่มี zero sequenceโอเคไหมครับจะไม่มีกระแสไหลลงกล่าวนะครับถ้าเมื่อไหร่มีกระแสซีโร่ซีเควนต์หมายความว่ามันอันบาลานซ์นะครับงั้นกระแสซีโร่ซีเควนต์จะเกิดขึ้นนะครับในระบบที่ a บวก b บวก c ไม่เท่ากับ0ถามว่าระบบที่มันไม่สมดุลมันไม่สมดุลแต่บังเอิญ a b c บวกกันเป็น0เป็นไปได้ไหมระบบที่ไม่สมดุลระบบไม่สมดุลแต่ a b c บวกกันเป็น0ระบบที่ไม่สมดุลอย่างเช่น A IB IC อย่างนี้สมดุลไหมไม่สมดุลแต่ ABC บวกกันเป็น0ตราบใดที่ ABC บวกกันแล้วเป็น0กระแสซีโร่ซีเควนซ์จะไม่มี ABC บวกกันเป็น0เมื่อไหร่ครับเมื่อมันไม่มีเส้นทางให้มันไหลออกข้างนอกโหลดนี้ต้องให้โหลดนี้มันจะอันบาลานซ์ยังไงก็ตามโหลดอันบาลานซ์ยังไงก็ตามนะครับ ABC ตราบใดที่ ABC เนี่ยมันยังไม่มีผาดที่ไหลออกนอกเส้นทางเป็นไงครับผลรวมของมันต้องเป็น0งั้นไม่ว่ามันจะอันบาลานซ์ยังไงก็ตามกระแสซีโร่ซีเควนซ์จะเป็น0ถ้ามันไม่มีเส้นทางไหลออกข้างนอกใช่ไหมอันบาลานซ์แต่ซีโร่ซีเควนซ์ไม่มีก็ได้ถ้าอันบาลานซ์จะมีเนกาทีฟซีเควนซ์เกิดขึ้นถ้าอันบาลานซ์นะครับมีเนกาทีฟซีเควนซ์แน่ๆแต่ zero sequence จะมีหรือไม่มีก็ได้คอนเซปต์คืออย่างนี้นะครับ zero sequence จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีกระแสไหลออกจาก3เฟสไปใช่ไหมทำให้ a b c รวมกันแล้วไม่เป็น0ถูกไหมเพราะฉะนั้น zero sequence เกิดขึ้นเมื่อไหร่แสดงว่า gauss fault ถูกไหมในทางปฏิบัติ zero sequence เกิดขึ้นเมื่อไหร่แสดงว่า gauss fault เพราะฉะนั้นถ้าเราวัดกระแส3เฟสถ้ามันรวมกันไม่เป็น0เมื่อไหร่กาวฟอลเราวัดกระแสที่นิวทรัลก็ได้ถ้ามีกระแสไหลในนิวทรัลแสดงว่ากาวฟอลโอเคไหมครับงั้น symmetrical component เนี่ยเชื่อมโยงกับเรื่อง protection ค่อนข้างจะมากทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องของกาวฟอล protection เราอาจจะวัดแล้วมันอันบาลานซ์มันอันบาลานซ์แต่ไม่ได้หมายความว่าเกิดกาวฟอลถ้าลายทูลายล่ะลายทูลายฟอลเป็นไงครับถ้ากระแสลายทูลายฟอลเกิดลายทูลายฟอลเป็นไงไม่มีการไหลออกนอกเส้นทางเพราะฉะนั้น B กับ C มันก็ตัวกระแสฟอร์มันก็ชดเชยกันถูกไหมครับรวมกันก็ยังเป็น0อยู่เกิดไลน์ทูไลน์นะครับเกิดไลน์ทูไลน์เนี่ย I zero sequence ไม่มีเกิด T phase fall เป็นไงครับสมดุล I zero sequence ไม่มีแต่ถ้าเกิด single line to gauss I zero sequence มีถ้าเกิดไลน์ทูไลน์ทูกาวกระแสซีโร่ซีเควนต์มีโอเคไหมครับมีค่าที่ไม่ใช่0เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เกิดพาธที่มันไหลลงกาวเมื่อไหร่เนี่ยซีโร่ซีเควนต์จะไหลได้ก็ต่อเมื่อมีเส้นทางให้มันไหลใช่ไหมเราดูจากสมการนะครับ a บวก b บวก c จะไม่เป็น0ได้ก็ต่อเมื่อเป็นไงมันไหลออกนอกเส้นทางใช่ไหมคำว่า a บวก b บวก c เนี่ยมันอาจจะไม่บาลานซ์ไม่บาลานซ์อย่างรุนแรงก็ได้มันไม่บาลานซ์อย่างรุนแรงแต่เป็นไงครับมันอาจจะรวมกันเป็น0ได้เหมือนกันใช่ไหมรวมกันเป็น0ได้งั้นการที่เราบอกว่ามันระบบมันอันบาลานซ์คำว่าอันบาลานซ์มันอาจจะมีแต่เนกาทีฟซีเควนต์กับโพซิทีฟซีเควนต์ก็ได้นะครับมีแต่เนกาทีฟกับโพซิทีฟก็ได้แต่ระบบถ้ามันระบบสมดุลจริงๆเป็นไงครับระบบสมดุลถ้าเราหา negative sequence เราจะได้ negative sequence เป็น0แล้วเราจะเหลือแต่ positive sequence นะครับ
ถ้าระบบมันสมดุลจริงๆนะครับเราจะเหลือแต่ positive sequence แสดงว่าที่เราเรียนมาทั้งหมดที่เราเรียนมาทั้งหมดเราคำนวณแบบบาลานซ์บาลานซ์บาลานซ์หมายถึงว่าเราเรียนเฉพาะ positive sequence โอเคไหมนั้นการแตกออกมาเป็น symmetrical component หมายความว่ามันมองอะไรที่มัน universal มากกว่าโอเคไหมครับ universal มากกว่าสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดคือ positive sequence อย่างเดียวแต่ถ้ามัน unbalanced เมื่อไหร่เราใช้แตกออกมาเป็น zero กับ negative sequence ได้นะครับลองดูนะครับสมมุติว่าถ้าระบบที่เราพิจารณากันส่วนใหญ่เป็นไงครับเจเนเรเตอร์ใช่ไหมเจเนเรเตอร์ส่งออกมาเราถือว่าสิ่งที่เจเนเรเตอร์ผลิตเป็นไงครับไม่ว่าจะยังไงเสียเราถือว่าแรงดันที่เจเนเรเตอร์ผลิตเป็นไงครับบาลานซ์ใช่ไหมบาลานซ์นะครับบาลานซ์เพราะฉะนั้นมันมีแต่ VA1VB1 แล้วก็ VC1 ที่มันสมดุล VA0 VA1 VA2 VB0 VB1 VB2 VC0 VC1 VC2 นะครับมีเฉพาะส่วนที่เป็น positive งั้นส่วนนี้ไม่มี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 งั้นเราคำนวณเฉพาะ positive sequence เท่านั้นนะครับ positive sequence เท่านั้นที่ผ่านมางั้นเราวาดไดอะแกรมว่าอะไรเราก็วาดแต่ positive sequence อย่างเดียวนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนี้เวลาเราวาด negative sequence เนี่ยจะไม่มีแหล่งจ่ายเพราะเราถือว่าแรงดันมีเฉพาะ VA1 VB1 แล้วก็ VC1 นะครับงั้นเวลาเราวาด negative sequence ไดอะแกรมเราจะไม่มีแรงดันอยู่ในระบบเลยในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังเราวาด zero sequence ไดอะแกรมเราจะไม่มีแรงดันอยู่ในระบบเลยเพราะเราถือว่าแรงดันมีเฉพาะบาลานซ์นะครับถ้าอยากลองนะครับสมมุติ1 per unit มุมเฟส0อันนี้ VA VB ก็เป็น1 per unit มุมเฟสลบ120ใช่ไหมครับ VC ก็เป็นอะไรครับ1 per unit มุมเฟส120นะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นระบบที่เราอยากลองหา symmetrical component ของมันนะเราหา symmetrical component ของระบบนี้ก็คือ VA0 VA1 แล้วก็ VA2 นะเท่ากับเศษ1ส่วน3อะไรครับ1 1 1 1 A คือ1มุม120ใช่ไหมแล้วก็1มุมติดลบ120แล้วก็1แล้วก็1มุมลบ120แล้วก็1มุม120นะครับคูณอยู่กับอะไรครับ1มุม01มุมลบ120 1มุม120นะครับลองคำนวณมานะครับเราคำนวณออกมาเราจะได้ VA0 เท่ากับ0แล้วเราจะได้ VA1 นี้เท่ากับ1มุม0แล้วเราก็จะได้ VA2 เท่ากับ0หมายความว่าเราจะมีเฉพาะ positive sequence โอเคไหมเราจะมีเฉพาะ positive sequence นะครับงั้นใครอยากลองนะไปลองคำนวณเมทริกนี้ดูไปลองเมทริกนี้ดูนะก็จะเกิดความเข้าใจว่าเอ๊ะมันจะมีเฉพาะถ้ามันบาลานซ์มันจะมีเฉพาะ positive sequence นั่นเองเดี๋ยวไปเรียนรายละเอียดเพิ่มเติมใน452นะถ้าใครลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับกระแสไหลนะครับ IAIB IC อันนี้คงไม่ลงรายละเอียดละนะครับสิ่งที่พูดมาก็เดี๋ยวไปลองดูใครสนใจไปดูในชีตเอานะครับสงสัยให้มาถามก็คำนวณ IA IB IC ทำยังไง Sequence Diagram นะครับ Sequence Diagram ก็คือการตอบสนองของอุปกรณ์นะครับถ้าเป็นใน Generator เราก็จะมีแหล่งจ่ายนะครับต่อกับ Impedance ของมันนะครับตัว Sequence Diagram แล้วก็เขียนเหมือนกับเราเขียน impedance ในเทอม positive negative zero นะครับนั่นคือ IA IB IC อันนี้คือระบบปกติของ generator นะครับ generator ก็จะมี positive sequence นะครับเป็นรูปแหล่งจ่ายถ้าเขียน perfect ก็เป็นมีแหล่งกำเนิดแรงดันต่ออยู่กับ impedance positive นะครับส่วน negative sequence จะไม่มีแรงดันโอเคไหมครับแต่กระแส negative ไหลได้
negative sequence ใน generator นะครับถือว่าเราถือว่า generator สภาวะปกติ generate แรงดันเฉพาะ positive ออกมาแต่ว่ากระแส negative เป็นไงครับอาจจะมีกระแส negative sequence ไหลแทรกได้ถ้ามันไม่บาลานซ์ถ้ากระแสไม่บาลานซ์นี่คือสิ่งที่ generator กลัวเพราะว่ากระแส negative เป็นไงครับกับทิศใช่ไหมกับทิศมันจะไปสร้างสนามแม่เหล็กที่เป็น negative sequence กับทิศงั้นมันเวลามัน unbalance มันเป็นไปได้ที่จะเกิดความร้อนสูงเพราะว่าอะไรกระแส positive เป็นไงครับก็สร้างสนามแม่เหล็กที่เราได้อะไร synchronous ความเร็ว synchronous ถูกไหมออกมานะครับแต่พอเป็นกระแสกลับทิศเป็นไงครับสร้างฝักไปสวนทางกับที่มันกำลังหมุนอยู่เห็นไหมครับงั้นเป็นไปได้ที่จะเกิดความร้อนมากกรณีที่เป็นสภาวะอันบาลานซ์ทั้งเจเนเรเตอร์และมอเตอร์เลยนะครับงั้นถ้ามีเนกาทีฟซีเควนซ์เกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งกรณีนั่นคืออะไรครับเวลาเราพิจารณาหมายความว่ามันอันบาลานซ์นั่นเองมันอันบาลานซ์มันเลยเกิดความร้อนใช่ไหมแต่เอาลึกเข้าไปอีกเป็นไงครับมันอันบาลานซ์มันมีเนกาทีฟซีเควนซ์ไหลอ่ะมันก็เลยเกิดความร้อนนะครับซีโร่ซีเควนซ์นะครับกระแสทั้ง3ตัวทิศเดียวกันนี่ดูภาพอีกทีนะซีโร่ซีเควนซ์เนี่ยของเจเนเรเตอร์เป็นไงครับกระแสทั้ง3เนี่ยมันทิศเดียวกันเลย IA 0 IB 0 IC 0เนี่ยมีมุมมีขนาดและมุมเฟสเดียวกันถามว่าถ้ากระแสทั้ง3มันไหลแบบนี้เป็นไงครับมันต้องมีที่มาให้มันใช่ไหมถูกไหมไม่ว่ามันจะไหลเข้าไปเหมือนกันหมดหรือมันจะไหลออกมาเหมือนกันหมดมันต้องมีที่ไปถ้ามันไหลเข้าไปเหมือนกันหมดเป็นไงครับมันต้องมีที่ไปใช่ไหมถ้ามันไหลออกมาเหมือนกันหมดมันต้องมีที่มาใช่ไหมงั้นเคสนี้จะมีกระแสไหลในกาวผ่าในไอ้นิวทรัลผ่าของเจเนเรเตอร์นะครับในกรณีที่เป็นซีโร่ซีเควนซ์งั้นเมื่อไหร่เกิดสภาวะลัดวงจรลงดินหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะถึงจะมีซีโร่ซีเควนซ์งั้นซีโร่ซีเควนซ์ถ้าไม่มีผ่านี้ให้จะไหลไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่มีจุดต่อลงกาวตรงนี้ซีโร่ซีเควนซ์มันจะไม่มีทิศเส้นทางให้มันไหลถึงแม้ว่าลัดวงจรไปแล้วมันก็ไม่รู้จะไปยังไงอะถูกไหมในอีกฝั่งหนึ่งนะครับงั้นเราต้องมีระบบการต่อลงดินให้เพื่อให้กระแสส่วนนี้เป็นการตรวจสอบว่ามันเกิดฟอลแล้วนะครับงั้นตัววง equivalent circuit เป็นไงครับก็จะมี Z ของ generator เองกับ Z ที่ต่อ Z ของ neutral impedance ผมจะพูดเรื่อง neutral impedance เนี่ยตอนพูดเรื่อง generator protection นะครับเรื่อง generator protection ซึ่งอยู่หลัง midterm นะครับตัว neutral impedance เนี่ยก็จะเป็นคูณ3นะครับโมเดลมันจะเป็น3เท่าของ Zn นะครับเพราะว่ามันมีกระแสไหลเป็น3เท่านั้นกระแสไหลในนิวทรัลเนี่ยคือ3เท่าของซีโร่ซีเควนซ์นะครับกระแสไหลในนิวทรัลเนี่ยคือ3เท่าของซีโร่ซีเควนซ์เห็นไหมครับในแลบในวิชาแลบเราได้ลองอยู่ถ้าจำได้นะถ้าตอนทำแลบถ้าใครทำแลบ451ใช่ไหม451ถ้าทำแล้วนะครับเราได้ลองวัดกระแสแล้วเราลองทำให้มันเป็นไงครับมีผ่านไปนิวทรัลไหลจริงๆแล้ววัดออกมาเนี่ยกระแสที่วัดได้ในนิวทรัลเนี่ยคือ3เท่าของซีโร่ซีเควนซ์นะครับอันนี้คือกระแสถ้าเกิดเพราะฉะนั้นเป็นไงครับถ้ากระแสไหลนะครับอย่างนี้ในถ้าต่อแบบกราว1 2 3ต่อให้มันอันบาลานซ์ยังไงมันต้องรวมกันเป็น0ด้วยกฎของ KCL โอเคมั้ยตามกฎ KCL ต่อให้กระแส ABC มันอันบาลานซ์สักแค่ไหนมันก็รวมกันเป็น0อยู่ดีบาลานซ์ไม่บาลานซ์ไม่รู้ถ้าวัด ABC รวมกันได้0เมื่อไหร่ถ้าคล้องถ้าเอา CT ไปคล้องคล้องๆแล้วเอาทั้งหมดมาซัมไปที่แอมมิเตอร์ตัวเดียวอย่างเงี้ยโอเคไหมเอา CT ไปคล้องคล้องๆแล้วซัมไปที่แอมมิเตอร์ตัวเดียวมันโชว์0เนี่ยมันอาจจะบาลานซ์หรืออันบาลานซ์ก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ต่อลงกาวมันไม่มีทางไหลแต่ถ้ามันมีผ่านมีนิวทรัลผ่านให้มาไหล ABC เมื่อไหร่ที่มันไม่เท่ากับ0เป็นไงครับแสดงว่ามันจะรวมกันแล้วไปที่ไหนครับนิวทรัลถูกไหมครับงั้นกระแสทั้ง3รวมกันเนี่ยถ้าหาร3มันคือกระแสซีโร่ซีเควนซ์นะครับบวกกันหาร3คือ i 0 3เท่าของ i 0ก็คือกระแสที่ IN นั่นเองแต่ถ้าเป็นเดลต้าเป็นไงครับเดลต้าถ้าไม่ได้ต่อกาวเดลต้าถ้าไม่ได้ต่อกาวเป็นไงครับก็ไม่มีซีโร่ซีเควนซ์ไหลนะครับของหม้อแปลงนะครับซีโร่ซีเควนซ์จะไหลได้นะครับโพซิทีฟกับเนกาทีฟไม่มีปัญหามันไหลได้อยู่แล้วนะครับแต่ซีโร่ซีเควนซ์จะไหลได้ก็ต่อเมื่อต่อกราวทั้งคู่ถ้าหม้อแปลงมีการต่อลงกราวทั้ง2ด้านนะครับต่อลงกราวทั้ง2ด้านเนี่ยซีโร่จะโมเดลคือซีโร่ซีเควนซ์ไหลผ่านได้นะครับแต่ถ้าหม้อแปลงต่อลงกราวแค่ด้านเดียวอย่างเงี้ยซีโร่ซีเควนซ์ก็ไหลไม่ได้ต่อลงกราวด้านเดียวอีกด้านหนึ่งเป็นเดลต้าก็ไหลได้หลังทั้งนี้ไหลลงกราวด้านนี้จะไหลวนในเดลต้าแทน
หมายความว่ากระแสซีโร่ซีเคิลที่เกิดขึ้นด้านนี้จะมาเหนี่ยวนำให้กระแสไหลวนอยู่ในลูปเดลต้าโดยที่เราตรวจไม่เจอเพราะเรามิเตอร์เราอยู่นอกขดมันใช่ไหมเราวัดที่พุชชิ่งของหม้อแปลงใช่ไหมแต่ซีโร่ซีเควนซ์ไหลยังไงครับไหลอยู่ในขดลวดอยู่ในไส้ของหม้อแปลงถูกไหมอยู่ข้างในนะครับตรวจไม่เจอว่ามีซีโร่ซีเควนซ์ไหลอย่างนี้ก็ได้นะครับ ถ้าเป็น Y กับ Delta ก็ไม่มีซีโร่ซีเควนซ์ไหลนะครับ Delta กับ Delta ก็ไหลวนได้นะครับถ้ามันจะเกิดแต่ว่ามันก็ไม่ออกมาข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนของสายส่งนะครับเราก็จะมี positive negative zero เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็จะโมเดลมันก็คือไหลผ่านได้หมดเพราะมันเป็นตัวนำนะครับคงไม่ลงรายละเอียดนะครับโหลดนะครับถ้าโหลดต่อเดลต้าเป็นไงครับถ้าโหลดต่อเดลต้านะครับ zero sequence จะมีปัญหากับ zero sequence ไหลไม่ได้ positive negative ไม่เป็นไรแต่ zero sequence ไหลไม่ได้นะครับถ้าโหลดต่อ y positive negative zero sequence ก็ไหลไปไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับมันไม่มีพาธให้มันไหลนะครับแต่ถ้าโหลดต่อ y แล้วมี neutral นะครับ y แล้วมี neutral นะครับก็จะมี positive negative zero sequence ก็ไหลได้เหมือนกันนะครับงั้นคอนเซ็ปต์ผมพูดถึง symmetrical component ทำไมเนี่ยนะครับเพราะว่า